ราศีไหนฮอตสุดๆฮอตไปตามกับสภาพอากาศในเดือนนี้กันเลยราศีแรกเลยราศีมีนทั้งดาวอาทิตย์ทั้งดาวพฤหัสซึ่งจะอยู่กับราศีมีนเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก่อนจะย้ายไปราศีเมษทำให้ชาวราศีมีนเฮงยืนหนึ่งและเป็นตัวเต็งในเรื่องของความรักจะมีหนุ่มๆมารุมหมายปองให้เสริมสิริมงคลด้วยการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวทำบุญกับครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงพระภิกษุสามเณรรับรองได้จะโดดเด่นเป็นพิเศษราศีต่อไปถือว่าเป็นตัวตึงเลยโดยเฉพาะในเรื่องของเสน่ห์มหาเสน่ห์ราศีนี้ก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเองครับราศีนี้ถ้ามีโอกาสบริจาคเสื้อผ้าให้เด็กยากจนคนด้อยโอกาสถวายผ้าไตรให้พระภิกษุสงฆ์ถือเป็นทานบารมีอย่างอีกหนึ่งราศีเลยคือชาวราศีมังกรผู้หญิงเด่นกว่าผู้ชายเนื่องจากมีดาวไทอิมหรือดาวพระจันทร์ถ้ามีโอกาสทำบุญกับเด็กผู้หญิงกำพร้าและที่สำคัญเลยทำบุญโดยการบริจาคโลหิต1คนให้หลายคนรับและที่สำคัญในเดือนเมษายนนี้ใครที่อยู่ในโครงการของเราบลัดฮีโร่ก็จะได้รับยันต์พระนารายณ์ทรงคุดซึ่งได้รับการมังคลาภิเษกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตรด้วยใครอยากฮอตฮิตติดลมบนแบบ3ราศีนี้ง่ายนิดเดียวสวดนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูกับตัวกูนะคาถาอาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่แววตาที่มีความสุขจริงใจรอยยิ้มที่อบอุ่นจะช่วยทำให้เป็นมหานิยมและมหาเสน่ห์ได้ทุกราศีครับความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งชาแนลของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะคะทางช่องโมโน29แห่งนี้ค่ะ